pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนักศึกษาที่รักทุกท่านครับการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมจากเจติมทีวีโรงเรียนศรัทธาชนครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านครับณช่วงเวลานี้ชั่วโมงแห่งประวัติศาสตร์เราเรียนรู้ร่วมกันครับเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างมากมายครับก็นำมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาย่อๆมาแต่ละบทเรียนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จริงๆแล้วอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ให้รายละเอียดไว้อย่างมากนะครับแต่ด้วยกับเรื่องของเวลาด้วยนะครับเรื่องของเวลาก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยก็บางครั้งก็จะเป็นเพียงเรื่องที่ย่อๆมานะครับโดยสรุปมานะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องท่านผู้ชมนักศึกษาที่รักครับเรื่องราวที่เรื่องราวที่เราภูมิใจมากๆเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานครับมากมายถ้าเราจะไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นเรื่องของราวของประวัติศาสตร์ซูเราะห์ที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับส่วนมากจะอยู่ในซูเราะห์ที่เป็นมักกียะห์หรือได้ถูกประทานที่นครมักกะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของประวัติไว้อย่างมากเลยครับแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับเราขออภัยครับหลายคนนะครับหลายคนบางทีเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอยากจะเรียนก่อนว่าบางทีน่าเป็นห่วงบางครั้งถ้าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดคุยกันนะครับอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญหรืออาจจะหลงลืมเผลอเรอไปบ้างเนี่ยนะครับบางทีอิทธิพลของสื่อเนี่ยท่านผู้ชมนักศึกษาเห็นไหมครับว่าบางทีลูกหลานของเรานะครับดูภาพยนตร์ทีวีครับหลายๆช่อง 4-500 ช่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นที่จะนำพาลูกหลานไปสู่ความเสียหายเรามีทีวีมุสลิมเราก็ทันไปแล้วครับตอนนี้แหละครับมีเวลาได้มีโอกาสดูทีวีมุสลิมแล้วนะครับเรามีการเรียนรู้ร่วมกันหลายๆช่องทีวีที่เป็นมุสลิมที่เราได้ร่วมกันทำอยู่เวลานี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องจักรวงทั้งหลายเนี่ยนะครับการเหาะเหินเดินอากาศต่างๆเรื่องที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาบางทีอากีดะห์เนี่ยอันตรายนะครับบางทีมีความเชื่อในเรื่องนั้นหรือไม่ต้องถามอะไรก็ได้ประมาณว่าฉันเชื่อเลยนะครับโอ้เรื่องราวที่เป็นได้บางทีใจไปนะครับใจไปด้วยกับเรื่องราวแต่พลามนุษย์เราของอิสลามเรื่องราวของบรรดาประวัตินบีนะครับเรื่องราวที่ถูกเกิดขึ้นนะครับบางทีอาจจะให้ความสำคัญน้อยไปนิดนึงก็ทำให้เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงนะและหลายอย่างนะครับไปดูเรื่องราวของท่านนบีดาวูดครับอย่างที่พูดถึงเรื่องการที่นกนะครับท่านอิบนุมุกัสซีได้พูดว่านกเนี่ยมาตัสบีฮ์ต่ออัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ตัสบีฮ์ต่ออัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์เวลาที่ท่านนบีดาวูดกล่าวนะครับสรรเสริญพระองค์ด้วยกับท่วงทำนองที่ไพเราะของท่านครับเนี่ยเรื่องราวต่างๆนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพหรอกนะครับแต่มันความรู้สึกที่เราต้องเชื่อศรัทธาในคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับนบีท่านก่อนๆถามเยาวชนว่านะครับลองถามนะครับหรือก็เป็นการทบทวนแหละครับว่านบีดาวูดได้รับการประทานคัมภีร์อะไรท่านครับคัมภีร์ซะบูร์นะครับจะเป็นอย่างไรยังไงอัลลอฮฺอัลลอฮฺครับมันเป็นสิทธิของอัลลอฮฺแต่เราได้ทราบจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้ฉะนั้นอยากจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอยากให้ลูกหลานอยากให้เยาวชนครับได้หันมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะเป็นประวัติศาสตร์ของท่านนบีครับทุกท่านประวัติของซอฮาบะห์ประวัติศาสตร์อิสลามแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไรมันจะได้เกิดมีความรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วบางทีเด็กไปดูเนี่ยนะครับเยาวชนก็ไปดูหนังจากวงทั้งหลายก็เกิดบางทีอันตรายในเรื่องของความเชื่ออันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่น่าจะพูดคุยกันแล้วก็เตือนกันแล้วก็บอกกันครับบางทีเชื่อจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอันตรายนะครับในเรื่องราวของคือมันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของ
อากีดะห์ความเชื่อด้วยนะครับในส่วนนั้นเอาเรามาดูเรื่องราวของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามต่อครับจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้คัมภีร์ซะบูรเป็นคัมภีร์ของท่านแต่งงานกับใครแต่งงานกับตอลูลูกสาวของท่านตอลูตยกลูกสาวให้เลยครับแล้วก็ทำไมครับแล้วก็ฆ่ายาลูตายเป็นคนตัวใหญ่ๆนะครับเสียชีวิตด้วยกับความเก่งกาจของนบีดาวูดหรือเดวิดนั่นแหละครับที่เราเรียกกันนะครับฝรั่งเขาจะเรียกเดวิดนะครับอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีดาวูดให้เป็นนบีแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้ใครแต่งตั้งนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่งตั้งบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งนะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดานบีเหล่านั้นให้มาเป็นผู้ที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวในสิ่งที่ดีงามครับนบีทุกท่านเรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกให้พวกเขานั้นหันห่างจากการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่คืองานที่มีเกียรติงานที่มีความยิ่งใหญ่ครับแต่สลายประชาชาติก็ไม่ได้รับอาจจะไม่ได้รับความไม่ได้รับสิ่งที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้รับเกียรติในการที่จะเผยแผ่อิสลามด้วยเช่นกันนบีดาวูดท่านก็เผยแผ่ในกลุ่มชนของท่านของกลุ่มชนของบนิอิสราเอลนะครับในปาเลสไตน์ฟิลิสตินนะครับในย่านอาหรับครับในยุคนั้นครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามบอกว่าโอ้ดาวูดเอ๋ยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้เป็นคอลิฟะตุลลอฮ์ฟิลอาร์ดนะครับเป็นคอลิฟะตุลลอฮ์ฟิลอาร์ดนะครับเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนะครับครับแล้วก็จงตัดสินคดีระหว่างมนุษย์ด้วยกับความยุติธรรมนบีของท่านนบีดาวูดนอกจากจะเป็นคนที่ดีงามนะครับกับประชาชนท่านยังได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์นะครับกรณีที่การตัดสินคดีต่างๆเนี่ยบอกว่าต้องตัดสินให้เรื่องของความยุติธรรมนี่แสดงว่าความยุติธรรมเนี่ยถูกพูดมาแล้วมากมายอัลกุรอานก็ได้พูดถึงความยุติธรรมแล้วก็อย่าปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำนี่เป็นการเตือนนะครับแม้กระทั่งนบีเนี่ยก็ยังถูกเตือนมันจะทำให้เจ้าหันห่างไปจากอัลลอฮ์หรือหลงไปจากทางของอัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่หลงไปจากอัลลอฮ์นั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัสเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการสอบสวนมาดูตรงนี้ครับผลประโยชน์ตรงนี้ผลประโยชน์จากการตัดสินคดีตกให้กับใครผลประโยชน์ในความดีงามต่างๆนี้ก็ตกให้กับประชาชนความยุติธรรม อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีดาวูดด้วยกับความยุติธรรม ถ้าหากว่าท่านนั้นได้ตัดสินคดีต่างๆแสดงว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเบ้าหลอมแห่งความดีใช่ไหมครับเวลานี้เราพูดถึงความยุติธรรมมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ร่างกฎหมายกันเองนะครับนี่มองถึงภาพรวมๆใช่ไหมครับกฎหมายที่บางครั้งมนุษย์เองเมื่อสร้างมาแล้วก็ยังบอกว่าไม่ยุติธรรมในสายตาของมนุษย์ในสายตาของการตัดสินอะไรก็ตามบางทีเราก็เห็นความมันเป็นไปได้ยังไงด้วยกับการใช้ลิ้นในการที่จะตวัดให้เกิดสิ่งที่เป็นผิดให้เป็นถูกให้เป็นผิดบางครั้งก็มีสีม่วงๆสีแดงๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นในกระบวนการของสังคมแม้จะเป็นสังคมโลกก็ตามอิสลามพูดถึงความยุติธรรมสั่งใช้ท่านนบีดาวูดเนี่ยบอกให้เวลาตัดสินให้ตัดสินให้เกิดความยุติธรรมแล้วสิ่งนี้ประโยชน์ตกอยู่กับใครประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนนะครับประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยจะตกกับประชาชนจริงๆครับฉะนั้นท่านนบีดาวูดเรื่องราวของการตัดสินอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ท่านนั้นตัดสินด้วยกับความยุติธรรมเราดูนะครับในบางกรณีผมยกตัวอย่างเรื่องที่มันใกล้ๆเรื่องของบูทึงความยุติธรรมนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าในสังคมไอ้ความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะความยุติไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นสังคมก็เกิดความรวนนะครับความรวนแปรต่างๆมันก็เกิดขึ้นครับบางคนนะครับเราเห็นนี่นะครับในกระบวนการในบางประเทศเนี่ยครับบางที่นะครับบางทีคนหนึ่งยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมครับว่าก็กระบวนการก็ว่ากันไปตามการตัดสินนั่นแหละครับบางทีคนหนึ่งนะครับไปอาจจะไปหยิบของมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเรื่องของที่อาจจะเป็นของที่ตกหล่นในถังขยะก็ได้ยกตัวอย่างเช่นซีดีสักแผ่นหนึ่งโดยประมาณนั้นนะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
เอาไปขายนะครับแล้วก็บอกเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปตามสภาพนั้นโดนติดนะโดนจับนะครับไม่ต้องรอลงอาญา 2-3 ปีก็โดนติดคุกไปไม่ต้องรอลงอาญาครับเขาก็ศาลก็เห็นว่าอย่างนี้จะอีกบางคนเนี่ยบ้านกฎหมายบ้านเราเรื่องของการขับรถเนี่ยนะครับถ้าไม่มีถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่มีบัตรประชาไม่มีใบขับขี่เนี่ยขับรถไม่ได้ถ้าเป็นนั้นก็ต้องโดนแหละนะครับโดนปรับมาบางทีขับรถชนคนตายเป็น9คน10คนอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็รอลงอาญานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่มั้ยครับแสดงถึงความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างไรอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมอิสลามพูดถึงความยุติธรรมไว้อย่างมากมายความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในสังคมประชาชนจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมได้นั่นคืออาจจะเรียกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรที่มนุษย์เขาเรียกก็ตามนะครับอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดสิทธิของมนุษย์นะครับในเรื่องของการเป็นอยู่การออกสิทธิ์ออกเสียงแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมแต่เวลานี้คำยุติธรรมก็เขียนเป็นแค่เขียนใช่ไหมครับแล้วก็เวลามีสีแดงสีม่วงสีเขียวใส่เข้ามาความยุติธรรมบางทีก็อันตรธานหายไปนี่ผมพูดถึงภาพรวมนะครับไม่ได้หมายเจาะจงอะไรที่ไหนนะครับนบีดาวูดในเรื่องของการตัดสินอัลลอฮ์บอกว่าอย่าตัดสินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำอย่าตัดสินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับมันจะทำให้หันห่างออกไปจากทางของพระองค์นี่ขนาดเป็นนบีก็ยังอัลลอฮ์ก็ยังเตือนเพื่อจะให้ประโยชน์นั้นตกกับประชาชนเพราะท่านนั้นเป็นนบีแล้วก็เป็นกษัตริย์นะครับฉะนั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งหลงไปจากแนวทางอันถูกต้องแล้วเนี่ยสำหรับพวกเขานั้นการลงโทษอย่างสาหัสจะเกิดขึ้นวันนี้ผู้คนหลีกหนีใช้พักพวกบริวารครับวัวงานลิ้วล้อต่างๆทำให้เกิดความผิดเป็นความถูกได้ไม่เป็นไรเพราะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เขาตัดสินกันแต่วันที่เขาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาจะต้องตระหนักผู้พูดเองก็ตระหนักอินชาอัลลอฮ์ครับเตือนตัวผู้พูดเองด้วยนะครับอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์การลงโทษอย่างสาหัสนะครับตราชูตาช่างแห่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นวันนั้นวันนี้ผู้คนอาจจะเล็ดรอดหนีไปได้แต่วันที่เขาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ต้องตระหนักครับว่าวันนั้นแม้กระทั่งความผิดเพียงแค่เม็ดธุลีเท่าผงธุลีก็จะต้องถูกขึ้นตราช่างในการสอบสวนในการตอบแทนนั่นคือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับบ่าวของพระองค์แต่ใครก็ตามที่เขาได้ทำความดีแม้กระทั่งเพียงแค่ธุลีผงก็ตามก็จะถูกขึ้นตาช่างแล้วก็จะถูกตอบแทนนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้นะครับวันนี้อาจจะเล็ดรอดไปไหนอย่างไรเมื่อกับพวกมากจะลากไปไหนก็ได้แต่วันนั้นอย่าลืมนะครับเขาจะต้องถูกสอบสวนความดีเท่าเมล็ดงาความชั่วเท่าเมล็ดงาเช่นกันก็จะต้องถูกตอบแทนตามสถานภาพนั้นเช่นกันนะครับนบีดาวูดนะครับว่ากันเรื่องของนบีดาวูดต่อไปนะครับผมพยายามที่จะย่อเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสั้นลงเพื่อเข้าเรื่องกับเวลาด้วยนะครับในเรื่องของแต่ละเทอมแต่ละเวลานะครับนบีดาวูดเนี่ยเป็นนบีที่มีเกียรติมากๆนะครับประชาชนให้การยอมรับเพราะว่าความดีของท่านความรับนะครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนให้การยอมรับเพราะว่าความดีของท่านการดูแลสิทธิของมนุษย์ของสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับสิทธิเนี่ยต่างๆเนี่ยมันถูกพูดถึงอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันก็พูดถึงสิทธิมนุษยชนมันก็ว่ากันไปนะครับตามสภาพแต่ท่านนบีดาวูดนะครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ตัดสินคดีความด้วยกับตัวของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ตัดสินด้วยกับความยุติธรรมครั้งหนึ่งนะครับมีคดีตัวอย่างครั้งหนึ่งชาวบันิสราอีล2คนได้มาขอให้ท่านนบีดาวูดเนี่ยตัดสินครับคดีตัวอย่างนะครับตัดสินกรณีของความขัดแย้งระหว่างเขาทั้งสองครับคนหนึ่งก็กล่าวว่าฝูงแกะของเขารุกล้ำเข้ามากินต้นไม้ใบหญ้าในที่ดินของฉันจนได้รับความเสียหายคือเลี้ยงแกะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยนะครับเขาได้เลี้ยงแกะเพราะปรากฏว่าฉันเนี่ยมีที่ดินน่ะเขาเลี้ยงแกะอย่างไรไม่ทราบไม่รู้เลี้ยงอย่างไรเผลอเลยยังไงก็ไม่รู้ก็ทำให้แกะเนี่ยรุกล้ำเข้ามากินต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ที่ฉันปลูกก็ร้องเรียนท่านนบีดาวูดครับแล้วก็ในที่ในมากินจนกระทั่งฉันเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยเพราะว่าเอาปล่อยแกะปล่อยแพะมากินนะครับให้ท่านนบีดาวูดตัดสินนะครับ
อบีนาบุคตัดสินครับทำอย่างไรครับได้รับความเสียหายท่านตัดสินว่าทำอย่างไรดีนะควรจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฉันอย่างไรบ้างเพราะว่าฉันต้องการเรียกค่าเสียหายนบีดาวุฒทำอย่างไรนบีดาวุฒก็ตัดสินให้เจ้าของแกะมอบแกะทั้งหมดที่เขาไปกินที่ข้าไปกินใบไม้ใบหญ้าให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหายคือมอบให้แล้วจะตัดสินว่าให้มอบให้แล้วกันเพราะว่าพอไปกินแล้วก็ยึดแพะยึดแกะทั้งหมดเนี่ยเพราะไปกินสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของสวนก็บอกว่าเอาสั่งยึดไปเลยทั้งแพะแกะทั้งหลายครับมอบทั้งหมดให้ข้าพเจ้าให้ไปยังเจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหายขณะนั้นครับในยังไม่ได้พูดถึงท่านนบีสุไลมานนะครับตอนนี้ท่านนบีสุไลมานก็อยู่ด้วยท่านนบีสุไลมานเนี่ยครับลูกของท่านนบีดาวูดนะครับอยู่ที่นั่นก็บอกกับพ่อนะครับคือช่วยนะครับสะสางคดีแล้วก็แนะนำเนี่ยนะครับดูสิครับการนะซีฮัดการแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นตัวอย่างให้กับเราพ่อเตือนลูกครับลูกอาจจะบอกกับพ่อแต่ต้องบอกด้วยกับการให้เกียรติไม่ใช่บอกเพราะการดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่นะครับบอกด้วยกับการให้เกียรตินบีสุไลมานเนี่ยเป็นตัวอย่างครับบอกว่าแนะนำว่าถึงแม้ว่าต้นไม้ใบหญ้าจะเสียหายแต่ที่ดินก็ยังคงอยู่นี่ครับคุณพ่อจะมอบแพะแกะให้เขาทั้งหมดเลยก็จะกระไรอยู่เพราะว่าเหมือนแต่แม้ว่าถึงแม้ว่าจะกินต้นไม้ใบหญ้าไปแต่เจ้าของสวนก็ยังมีที่ดินอยู่ดังนั้นจึงไม่ควรให้เจ้าของที่ดินยึดแกะทั้งหมดเอาไว้นะครับคือไม่ควรที่จะยึดไปครับแต่ควรให้เจ้าของที่ดินเอาฝูงแกะไว้ใช้ประโยชน์ชั่วคราวให้คือตอนนี้มันต้นไม้ใบหญ้ามันล้มตายไปมันถูกกัดกินไปจากฝูงแพะฝูงแกะก็ให้ถึงที่ดินก็ยังมีเขาบอกว่าให้ใช้ประโยชน์จากฝูงแพะแกะไว้ชั่วคราวเช่นประโยชน์จากนมของมันจากขนจากลูกของมันในระหว่างที่มีการปรับปรุงผืนดินหูนะครับสวยงามมากๆนะครับกับฮิกมะห์วิทยาปัญญาของนบีสุไลมานกับท่านนบีดาวูดสองคนพ่อลูกทีนี้อย่างไรครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นคำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฝูงแกะทั้งหมดก็ใช้การขุดชั่วคราวได้ใช้ประโยชน์อย่างมากนะครับเมื่อต้นไม้ใบหญ้างอกงามขึ้นในสภาพเดิมนะครับเจ้าของก็ควรที่จะคืนแกะให้กับเจ้าของเดิมเจ้าของสวนก็คืนให้คือปรับสภาพดินต้นไม้ไปหญ้าให้พร้อมสมบูรณ์นบีดาวูดเนี่ยฟังแล้วเป็นอย่างไรภูมิใจกับลูกมากนะครับนั้นลูกๆนะครับใครที่เป็นลูกๆสร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เถอะนะสร้างความภูมิใจสร้างความดีงามให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับสร้างความให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจนะนบีสุไลมานเป็นตัวอย่างครับนบีดาวูดฟังนะครับฟังลูกพูดเนี่ยอมยิ้มดีใจฉันตัดสินอย่างนี้แทนที่จะยกแพะแกะฝูงแกะให้กับเจ้าของสวนเนี่ยพอไปกัดกินต้นไม้เขาที่ดินเขายังมีนี่นะเอาไปแล้วกันเอาไประหว่างที่กำลังปรับปรุงดินปรับปรุงที่ดินสวนเนี่ยระหว่างนั้นก็ใช้ประโยชน์จากขนจากนมนะครับจากเนื้อหรือว่าลูกๆที่ออกมานั่นแหละได้คือถ้ามีลูกจากระหว่างนั้นก็ยกให้ไปแล้วก็เอาแกะเอาฝูงเดิมกลับไปเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วลูกรักนบีดาวูดเนี่ยนะครับตัดสินก็ตัดสินตามที่คือก็พอลาลูกแนะนำก็ตัดสินแบบที่ท่านนบีสุไลมานได้แนะนำก็เช่นกันก็คือระหว่างนั้นนะครับที่แรกก็จะให้ทั้งหมดอะแต่ว่าเวลานี้ระหว่างที่ปรับปรุงที่ดินก็ใช้ให้เจ้าของสวนเนี่ยใช้ประโยชน์จากแพะแกะตรงนั้นได้นะครับมีได้จากนมได้จากขนได้จากเนื้อจากลูกๆของแพะแกะที่มันได้เจริญเติบโตระหว่างนั้นนะครับเนี่ยก็เป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขายังมีสวนอยู่นะที่สวนไม่ได้ที่ดินมันยังมีอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนบีดาวูดปกครองผู้คนด้วยกับความยุติธรรมครับทั้งสองให้ประชาชนทำแต่ความดีและก็เคารพอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวสรุปแล้ววันนี้เราได้เรื่องราวการตัดสินของท่านนบีดาวูดนะครับและการร่วมตัดสินครับของท่านนบีสุไลมานซึ่งเป็นลูกที่ท่านนบีดาวูดภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นนบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนั้นมีความพิเศษคือการตัดสินอย่างมีความยุติธรรมนั่นคือตัวอย่างนะครับของนบีอีกท่านหนึ่งยังไม่จบนะครับอินชาอัลลอฮ์ใกล้แล้วแหละนะครับวันนี้จากลาไปก่อนกับเรื่องราวของชั่วโมงประวัติศาสตร์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ